ด้วยพระปรีชาสามารถแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตลอดจนหมู่ขุนนางข้าราชการและคนดีแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ได้ควบคุมหางเสือรัตนาวาแห่งนี้ให้ฟ้าคลื่นลมแห่งการเมืองมาได้ยืนยาวถึง417ปีกระทั่งถึงวาระแห่งการสิ้นสุดของความเป็นราชธานีเพียงเวลา2ปีเศษกับสงครามยืดเยื้อและอีกเพียงไม่กี่วันที่การเผาผลาญทำลายทำให้อยุธยาพินาศไปในปีพุทธศักราช2310พุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีแห่งแรกที่มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและมีอายุยืนยาวที่สุดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เอเชียเนื่องด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาและทรงทอดพระเนตรเห็นการไกลว่าการสร้างอาณาจักรโดยให้ราชธานีของพระองค์เป็นศูนย์กลางจำเป็นต้องสร้างกรุงศรีอยุธยาให้เป็นเมืองป้อมที่มั่นคงสำหรับควบคุมปากทางที่จะออกไปสู่ทะเลใหญ่ให้ได้จากหลักฐานภาพเขียนเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและบรรยากาศแห่งการค้าขายว่าราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งทางด้านศาสนาและการพาณิชย์ถึงวันนี้ร่องรอยความรุ่งเรืองของอดีตมหานครอันยิ่งใหญ่ได้นำความภาคภูมิใจมาสู่ผู้เป็นเจ้าของประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกด้วยกรุงศรีอยุธยายังคงฉายอดีตถึงความเป็นอัจฉริยะทางด้านศิลปะประติมากรรมสถาปัตยกรรมที่ทรงอิทธิพลและพัฒนาการสืบมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่ว่าจะเป็นการเลือกสรรตำแหน่งที่ตั้งของพระนครให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของลักษณะผังเมืองเฉพาะตัวของชุมชนที่อาศัยการสัญจรทางน้ำเป็นหลักความรุ่งเรืองทุกแง่ทุกมุมของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาใช้เป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งลักษณะการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในภาคพื้นเอเชียเช่นเจดีย์ปรางซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่องทางสถาปัตยกรรมมาสู่ลักษณะที่เป็นแบบไทยแท้และไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานต่างๆที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอารยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของการเป็นราชธานีวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัยด้วยเคยใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาใช้เสด็จออกบำเพ็ญพระราชกุศลและใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่ประทับของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1กระทั่งถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงสร้างพระราชมณฑลขึ้นใหม่จึงทรงอุทิศบริเวณปราสาทเดิมให้สร้างขึ้นเป็นวัดภายในพระราชวังนามว่าวัดพระศรีสันเพชรในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2305ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้น2องค์ทางทิศตะวันออกใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดาคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถองค์กลางบรรจุพระบรมอัฐิของพระเชษฐาธิราชส่วนพระเจดีย์ทางทิศตะวันตกสร้างขึ้นในภายหลังโดยพระราชโอรสของพระองค์เพื่อใช้บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์เองเจดีย์ทั้งหมดมีรูปทรงและขนาดเดียวกันตั้งอยู่บนฐานไพรีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีมุขทิศและบันไดขึ้นสู่มุมทั้ง4ด้านหลังคามุขทิศประกอบด้วยเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กตลอดเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดพระศรีสันเพชรจัดว่าเป็นวัดที่สำคัญยิ่งกว่าวัดอื่นๆกรมศิลปากรจึงเข้าทำการบูรณะตั้งแต่พุทธศักราช2470เป็นต้นมาศูนย์กลางของรัฐในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20ไม่ได้อยู่ที่ปราสาทราชวังหากความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของผู้คนรวมอยู่ที่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าในปีพุทธศักราช1927ขณะสมเด็จพระนเรศวรประทับพระที่นั่งมังคลาภิเษกได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จปาฏิหาริย์จึงโปรดให้เอากรุยปักแล้วสถาปนาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นณที่นั้นปัจจุบันปรางกระพุ่มยอดผักข้าวโพดที่เคยใช้สืบความเชื่อเรื่องเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคงเหลือเพียงส่วนชั้นมุกเท่านั้นหลังการหักพังลงมาถึง2ครั้งในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซากผนังของวิหารหลวงที่ยังคงมีเหลือให้เห็นจากการถูกเผาทำลายจะถูกเจาะเป็นช่องให้แสงและอากาศผ่านเข้าออกแทนหน้าต่างมีลวดลายบรรจุตามช่องอันเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนต้นวัดมหาธาตุได้รับการบูรณะจากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหลายครั้งเพราะจากการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีในปีพุทธศักราช2499พบว่ามีการก่อสร้างตัววิหารหลวงซับซ้อนกันถึง3สมัยเช่นเดียวกับวัดราชบูรณะซึ่งปรากฏศิลปะอยุธยาตอนต้นที่ลวดลายปูนปั้นและพระพุทธรูปประจำซุ้มบนองค์ปรางส่วนช่องหน้าต่างลายซุ้มประตูเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายThank you.
ัดราชบูรณะสถาปนาขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองโดยโปรดให้สร้างขึ้นในบริเวณถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้าอายพระยาและเจ้ายี่พระยาพระเชษฐาของพระองค์ที่กระทำยุทธหัตถีแย่งชิงราชสมบัติกันจนสิ้นพระชนทั้งคู่เมื่อคราวเสียกรุงวัดนี้ได้ถูกไฟไหม้เสียหายมากหากสภาพปรางและวิหารยังค่อนข้างสมบูรณ์กว่าแห่งอื่นๆจึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ปีพุทธศักราช2500มีการลักลอบขุดสมบัติในพระปรางองค์ใหญ่วัดราชบูรณะต่อมากรมศิลปากรจึงเข้าดำเนินการขุดค้นต่อพบเครื่องทองคำพระสถูปทองคำเครื่องราชูปโภคและของมีค่าอื่นๆอีกมากจึงสันนิษฐานว่าเป็นพระราชทรัพย์ของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาที่โปรดให้รวบรวมไว้ในที่นี้ภายหลังจึงนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาวัดหน้าพระเมนเป็นวัดเดียวที่ไม่ได้ถูกเผาเมื่อคราวกรุงแตกในปีพุทธศักราช2310ด้วยศึกสงครามในครั้งนั้นพม่าได้ตั้งทัพส่วนหนึ่งที่พระอารามวัดนี้โดยตั้งปืนใหญ่และยิงไปทางวังหลวงที่อยู่ด้านตรงข้ามพระอุโบสถของวัดหน้าพระเมนเป็นพระอุโบสถเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2404รูปทรงของพระอุโบสถเป็นทรงสำเภาหลังคาซ้อนกัน3ชั้นและที่หน้าบันมีลายสลักไม้ฝีมือช่างไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สวยที่สุดชิ้นหนึ่งในประเทศไทยพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องปางมารวิชัยสมัยอยุธยาในพระอุโบสถเป็นพระทรงเครื่องที่สวยงามมากกระทั่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตรัสชมไว้ว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยกรุงศรีอยุธยาดูเหมือนองค์ที่เป็นประธานวัดหน้าพระเมนจะงามกว่าองค์อื่นลำน้ำสำคัญหลายสายที่หลากไหลมาบรรจบกันล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของเกาะเมืองอยุธยาได้ก่อกำเนิดวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำให้แก่ผู้คนมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลThank you.
จวบจนวันนี้เส้นทางสายน้ำยังคงนำพาเรื่องราวและวิถีชีวิตอันงดงามของชาวกรุงเก่าผ่านตุ๊กตาปั้นดินเผาหรือตุ๊กตาชาวบ้านงานฝีมือที่อาศัยความละเอียดอ่อนและความชำนาญจากการสั่งสมประสบการณ์ของสุดใจเจริญสุขผู้เกิดและเติบโตเหนือลุ่มน้ำแห่งนี้จะเห็นการชีวิตความเป็นอยู่ของท้องน้ำอย่างเช่นมีเรือนแพมีเรือขายของต่างๆแล้วก็มันก็เป็นความผูกพันที่พี่นำสิ่งเหล่านั้นมาปั้นแต่งให้เป็นตุ๊กตาดินเผาใช้อารมณ์ใช้จินตนาการถ่ายทอดลงไปแต่หลายคนนะคะหลายคนที่ดูงานของพี่เนี่ยบอกว่างานเนี่ยมีชีวิตชีวาเหมือนกับหุ่นเคยถามพี่ว่ากลัวไหมกลัวเขาจะลุกขึ้นมาเดินหรือเปล่าในช่วงนี้มีคนนิยมงานของพี่เยอะเพราะว่างานที่ทำอยู่นี้เป็นงานที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็เป็นงานฝีมือนะคะทุกคนก็อยากจะเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานได้ชมแล้วก็ได้พูดคุยสมัยก่อนคุณปู่คุณตาคุณยายผ่านชีวิตแบบนี้มานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีให้เห็นแล้วแม้กรุงศรีอยุธยาจะถูกเผาทำลายจนแทบจะกลายเป็นเกาะเมืองรกร้างแต่ความภาคภูมิใจในอดีตอันรุ่งเรืองยาวนานของราชธานีแห่งนี้ก็มิได้ลบเลือนไปตามกาลเวลา